เราจะมารีแอคคลิปตัวเองหน้าผมจะเป็นผีนะคนมันคือมันแบบตำนานที่เหี้ยเห็นไม่ได้หรอกทุกคนอ่ะทุกคนคนของอากาศร้อนตอนนั้นมีน้ำท่วมด้วยจำได้วันนี้เราจะมาทำการรีแอคคลิปตัวเองเมื่อ10เดือนที่แล้วนะเพราะว่าประมาณเมื่อวันที่19อ่ะเมื่อวันซืนอ่ะเกิดไฟดับแล้วไฟดับมันดับตอนแบบพอดีเลยอ่ะตอนกลางคืนด้วยนะแล้วฝนตกก็เป็นแบบเดจาวูอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันดับแค่แป๊บเดียวและไอเดียแม่งเพิ่งผุดขึ้นมาเองทุกคนก็เลยมานั่งรีแอคคลิปตัวเองแม่งเลยไม่มีอะไรทำนะจ๊ะเป็นอะไรไม่รู้ไฟดับอีกแล้วโอ้ยดับอะไรกันตอนนี้ทุกคนดูเพลินเลยเดี๋ยวเรามารอไฟมาสามทุ่มห้านาทีคือระหว่างที่ไฟดับอยู่อ่ะก็หาทำอะไรแบบหาดูคลิปในโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแบบเปิดโน้ตบุ๊กหาโน้ตบุ๊กมาดูก็แล้วแล้วแม่งเปิดไม่ติดอีกเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้มันเสียมั้งไม่แน่ใจก็เลยแบบไปดูข้างล่างและมันเป็นเหตุการณ์เดียวกันแบบเหมือน10เดือนที่แล้วเลยเหมือนเป็นแบบเดจาวูอะไรเงี้ยแล้วตัวเองก็นึกได้ว่ามีโกโปรอยู่ก็เลยจะเอามานั่งทำจะเอามานั่งทำคลิปรีแอคคลิปตัวเองอะไรเงี้ยไอเดียเพิ่งผุดได้ตอนนั้นแต่ว่าก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นหรือว่าที่จะให้ดูเมื่อกี้ก็คือไฟมันมาแล้วแล้วไอเดียกูเพิ่งพุทได้ตอนนั้นเฮ้ยทุกคนไฟมาแล้วทุกคนถ้าเทียบกับ10เดือนที่แล้วนะคือเร็วมากอันนี้กี่โมงวะเดี๋ยวกี่ทุ่มวะ3:17 PMทุกคนมันโคตรเร็วปีดอกปีที่แล้วคือดับไม่ใช่ปีที่แล้วดิประมาณ10เดือนที่แล้วอะดับประมาณ6-7ชั่วโมงอะเร็วมากยังไม่ทันตั้งโกโปรไทยเลยสวัสดีคนดูทุกท่านเลยครับวันนี้อยู่กับตุ้นลี่แล้วนะครับผมวันนี้เราจะมารีแอคคลิปตัวเองเมื่อ10เดือนที่แล้วนะครับขออภัยถ้าเสียงประลมเข้าเพราะว่าเมื่อกี้ได้เกิดเหตุการณ์ไฟดับเหมือนเปียบเลยกูดูโดเรมอนอยู่ใน YouTube อยู่ดีๆไฟแม่งตัดไปเลยซึ่งผมก็ตกใจสิเป็นใครๆก็ตกใจวันนี้เราจะมารีแอคคลิปตัวเองเมื่อ10ปีที่แล้วไอ้10เดือนที่แล้วนะทุกคนเป็นเหตุการณ์เดียวกันเป๊ะเลยเดี๋ยวไปชมกันเลยรัฐบาลคนดูเว้ยมันเป็นปัญหาที่เรื้อรังแน่นอนแต่ว่ามันแปลกๆเหมือนผีนั่งอยู่เชี่ยวตั้งฉากยังไงให้โลกจำนะครับทุกคนสวัสดีจากฝนฟ้าคะนองนะครับทุกคนอันนี้มาหวัดดีกันแบบไม่เห็นหน้านะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ไฟดับจ้าท่านนั้นพูดดังมากอ่ะเพื่อนก็นั่นแหละทุกคนไฟดับแป๊บนึงไปเบียบล้มกันถ้าไม่ใส่กางเกงก็ขออภัยนะครับคือช่วงล่างยังไม่แห้งครึ่งล่างยังไม่แห้งพายุอะไรเข้าสักอย่างนี่แหละมึงถ้าได้เห็นหน้าผมจะเป็นผีนะทุกคนตอนนั้นยังไม่เปลี่ยนกล้องแรงมากเลยกับโทรศัพท์เนี่ยถ้าทุกคนสังเกตรอบนี้ต้องดูรูปก็รู้ดูจากเสียงก็ได้ฟังจากเสียงก็ได้ทุกคนอยู่ข้างล่างกันทุกคนถ้ามันมืดไปก็ขออภัยนะครับมันเพิ่งเกิดสดๆร้อนๆเลยทุกคนค
ือบอกอะไรให้ตอนนั้นดับ1ทุ่มติดกี่โมงรู้ไหมตีหนึ่งตีสองอะไรประมาณตีหนึ่งอ่ะทุกคนนานเหี้ยไฟดับเนี่ยแอปหนึ่งนะตอนนั้นเล่นเกมข้างล่างอยู่เหมือนจะมีอะไรรั่วนะทุกคนน้ำมันรั่วน้ำมันไม่ก็แก๊สนี่แหละไฟดับเห็นไม่ได้หรอกทุกคนอ่ะทุกคนเล่นเกมอยู่ดีนะครับดับสีดำเลยทุกคน Yes Daddy จะให้ดูไม่ต้องดูภาพก็รู้รอไฟมานะครับเป็นไงบ้างไฟดับตื่นเป็นไงดีใจเยี่ยมกรอกน้ำครับคนคือตอนนั้นนะแม่ผมมาเริ่มติดซีรีส์แล้วพอไปกวนอะไรนิดหน่อยก็แบบหัวร้อนอ่ะท่านก็หัวร้อนเข้าใจเลยคนติดซีรีส์ตอนนี้ก่อนคุยกับเพื่อนนะครับผมก็จะไลฟ์กันไงทุกคนเบิร์นช่วยผมหลายบ่อยมากเป็นเรื่องจริงตอนนั้นเบอร์ลินชวนผมชวนผมไลฟ์บ่อยมากเลยไม่รู้เพราะอะไรน่าจะเหงาแหละเรียนออนไลน์เอ่ยอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะแล้วตอนนี้เขาก็ไปอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเกือบแล้วนะผลของอากาศร้อนตอนนี้ก็ยังร้อนมากอยู่ทั้งวันเลยทุกคนกลางคืนก็หนาวหนาวแต่ของผมคือเย็นสบายเพราะผมทุกคนชี้ร้อนอยู่แล้วนะทุกคนคือจะเดินไปตรงนั้นยังเป็นเรื่องยากเลยทุกคนจะเดินไปตรงนั้นก็แบบยากนักหนาเพราะว่าหนึ่งคือกลัวแบบระหว่างทางฟ้าผ่าตายนะครับและสองคือมือถือรุ่นนี้มันกันน้ำหรือเปล่าไม่รู้นะโอ้โหมันจะผ่าได้ทีมากทุกคนไปดูว่าน้ำท่วมไหมนะเฮ้ยโทษนะครับมีคำยาขอโทษด้วยนะครับเฮ้ยทุกคนน้ำท่วมไม่เห็นนะเพราะมันมืดแบบฉายก่อนนะตรงนี้นะคนเดินออกนอกครับเกิดหาเหี้ยวอะไรขึ้นทุกคนตอนนั้นมีน้ำท่วมด้วยจำได้โอ้ยทุกคนน้ำโอ้ยมันจะขนาดวะนี่นะรัฐบาลคนดูเว้ย เป็นปัญหาที่เรื้อรัง Yes Daddy ใช่นี่ไม่ได้ด่านะ โอ้ยฟ้าผ่ามาหนักมากเตือนแล้วนะ
อันนี้ที่เคยดูนะถ้ามัน45องศาหรือว่าเคยนี่มันมุมตรงอะพายุจะเข้ามาหาเราเว้ยแต่ว่าพอมัน180องศามันจะออกห่างแต่ไม่รู้ว่าตามพายุหรือเปล่านะครับทุกคนโอ้ยทุกคนนี้น้ำรัฐบาลคนแก่ด้วย yes daddy ทำท่อน้ำให้มันดีๆดิขยะถังก็ให้มันทั่วถึงคนเนี่ยลำปานเลยคนเสียงคุกอะม่วงเลยปัญหาไม่จบไม่สิ้นนะทุกคนไม่ได้ด่านะแค่เตือนอีกครั้งหนึ่งจะเช็งให้ทุกคนเหลือเช็งให้อันนี้คือแบบส่วนตัวทุกคนโกรธมากน้ำเขาเบาแล้วทุกคนตอนนี้ก็คือไฟยังไม่กลับมาเลยอีนน้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะครับทุกคนอันนี้กล้องสูงไม่เห็นเลยเดี๋ยวรอพรุ่งนี้หรือว่าตอนที่มีไฟนะครับและนี่คืออาหารเย็น This is my dinner มามาเป็นหนึ่งคืนเป็นหนูขัดสลายตอนนั้นกินแล้วโคตรเค็มอ่ะเหมือนจะเป็นแบบมาม่าก๋วยเตี๋ยวเวียดนามสักอย่างเอาตรงๆเลยนะคนดูตอนนั้นผมเรียงฟุตเทจผิดไอ้ที่ไลฟ์กับเบอร์ลีเนี่ยต้องมาก่อนโอ้ยเบอร์ละหนึ่งคนตอนนี้เห็นมันตุ๊บมันตุ๊บแล้วจะไลฟ์ยังไงดีวันนี้วันนี้ไลฟ์นะครับโอ้ดีอ่ะขอไฟดับนี่เองไลฟ์ของพี่พี่พี่คือคุณใช่ไหมตอนนี้กูเล่นจริงๆเองไอ้ทำเฟสอะไรสักอย่างและทีนี้กูเริ่มทำไปแล้วนิดนึงไฟเสื่อมดับจอดับไม่เห็นเลยแน่นอนแต่ว่ามันตอนนี้เหรอกูดูโดเรมอนอยู่ตั้งฉากเป็นไงในโลกดับนะครับทุกคนโอเคทุกคนจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวจะอาบน้ำนอนเลยนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันต่ออันนี้บ้านผมก็น้ำเริ่มลดแล้วนะครับทุกคนจะบอกว่าอันนี้มันเป็นความเหลื่อมล้ำมากเว้ยบ้านมืดแต่ว่าคอนโดสว่างมันคืออะไรครับทุกคนตอนนั้นคือความเห็นส่วนตัวนะแต่มันก็เรื่องจริงเหมือนตอนนั้นได้อาชีพเม้นสักอย่างทุกคนมันเป็นความรู้สึกที่ดีใจมากกลับไปหาโมนักแต่สองสี่หกชั่วโมงโอเคแล้วก็รีแอคกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนซึ่งอยากจะบอกก่อนว่ารีแอคครั้งนี้นั้นมันมีแบบเรื่องอะไรหลายอย่างอ่ะอันนี้ตรวจ IG แป๊บนึงตอนนี้คือโคตรหิว
ที่หันไปมองทางอื่นมองคอมอะไรเงี้ยไม่ใช่เลยนะคือไปดูที่ตัดต่อไว้เพราะว่าตอนไฟดับอยู่อะคือตัดคลิปถึง1ทุ่มกว่าแล้วก็ไปดูการ์ตูนผ่อนคลายแค่ไหนนานคนดูรอเลยนะครับคนดูก็นั่นแหละหาไอเดียตัดต่ออะไรเงี้ยไม่จะไปดูว่าเขาตัดต่อกันยังไงนะให้มันตลกและทีนี้ไฟดับดูโดเรมอนท้ายคลิปแล้วอะแต่ไม่อยากบอกตอนนั้นว่าตอนอะไรคือมันขึ้นมาแบบไอไฟล์ตัดต่อที่มันหายไปมันขึ้นมาแบบช่วงเวลาอีกช่วงเวลาหนึ่งอะเนี่ยเราให้ดูเนี่ยมันจะไม่มีตรงเอ็นสกรีนนะไอตรงหน้าจอจบอะคือตกใจมากตอนนั้นคือกูปกติเป็นคนตัดคลิปแล้วเซฟอะไรเงี้ยเพราะว่าเผื่อเหตุการณ์อย่างเงี้ยเผื่อแบบมีไฟดงไฟดับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตกใจมากพอไปหาดูอีกทีก็อ๋อโอเคมันอีกไฟนึงอีสัตว์เหี้ยเกินถ้าแบบตัดนานแล้วไม่ได้เซฟหรือว่ามันเซฟตอนท้ายนี่นะชิปหายแน่นอนบทเรียนจากคราวนั้นก็ส่งผลมาถึงช่วงนี้นี่เลย power bank นี่เอาที่ขึ้นเครื่องบินได้พอดีเนี่ย 30,000 แอมป์ซื้อมาจาก Lazada โคตรดีเลยเผื่อไฟดับนานๆได้ใช้อันนี้แบบเผื่อคอมโทรศัพท์แบตหมดไฟดับนานไปต่างประเทศไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วโทรศัพท์ใกล้แบตหมดแล้วก็ได้ใช้นี่ชาร์จกันให้จุใจไปเลยจ้ะ 30,000 แอมป์ที่เหตุผลตอนนั้นที่ซื้อมาเพราะว่าตอนนั้นใช้ iPhone เป็นเครื่องหลักตอนนี้ก็ใช้เป็นเครื่องหลักนะแต่ว่าระหว่างที่ iPhone 6อ่ะแชร์ Wi-Fi อยู่ไปให้ Samsung คือตอนนั้นกูโง่อ่ะไม่เปลี่ยนซิมไม่สลับซิมวะเพราะว่าทั้งที่รู้ว่าไฟมันจะดับนานขนาดนี้และ iPhone ตอนนั้นคือแบตเกือบหมดเหลือประมาณ 10% กว่าๆมั้งเพราะว่าตอนนั้นไฟดับนานมากแล้วไม่มีอะไรทำไงจะนอนก็คือร้อนไม่ห่มผ้าก็หนาวจะห่มก็ร้อนแล้วตอนนั้นแม่งเปิดเทอมด้วยก็ต้องเซฟแบตวันนี้ก็ขอจบคลิปกันเท่านี้แล้วจ้าบ๊ายบายไม่มีอะไรจะพูดต่อแหละ